รถแมปของทางสำนักงานกสทช.ในวันนี้นะครับเป็นไปตามแผนทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนแต่เพียงแต่ว่ารถแมปที่เราตั้งไว้นี่ก็คือ 1. การที่จะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 2,600 คลื่นความถี่ในย่าน 700 นะครับคลื่นความถี่ในย่าน 26 28 กิกะเฮิรตซ์ นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายปี 2562 นี้นะครับเงื่อนไขการประมูลต่างๆซึ่งกระบวนการในการประมูลเนี่ยน่าจะเริ่มต้นในปี2563นะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามโรดแมปเนี้ยเราคิดว่าจะมีการเปิดให้บริการในครั้งแรกไร่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะครับน่าจะประมาณปลายปี2563นะครับซึ่งตรงนี้ก็เดินตามโรดแมปที่เราเคยพูดไว้โดยตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้มันหมายถึงว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาขยับโรดแมปของเขาเข้ามาเร็วกว่าเดิมนี่แหละคือปัญหาของเราแล้วนะครับเขาก็ขยับรถแมพของเขาเข้ามาเร็วกว่าเดิมเนี่ยเราคิดว่าปลายปี2563ต่อต้นปี2564เนี่ยนะครับเราคงจะสามารถเปิดให้บริการ 5G ในบางพื้นที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมต่างๆในการที่จะเปิดหรือว่าในภาคการท่องเที่ยวภาคโลจิสติกต่างๆในการที่จะเปิดแต่ในวันนี้มันหมายถึงว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราเมื่อมีการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับประเด็นก็คือในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขามองว่าเวียดนามนะครับมาเลแล้วก็สิงคโปร์เขาจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับในเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมปี2563นี้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งไปเชื่อเขานะครับแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เขารายงานต่อที่ประชุมของหน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเทศในคู่ค้ากับกลุ่มอาเซียนก็คือในกลุ่มของญี่ปุ่นและจีนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคอมมิตเมนต์เลยบอกว่าจะเปิดให้บริการในโอลิมปิกปี2563ก็คือเดือนกรกฎาคมอย่างแน่นอนนะครับของญี่ปุ่นเปิดแน่นอนแต่ใน3ประเทศอย่างที่ผมพูดไปนะครับมาเลเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์เขายืนยันว่ามิถุนายนปี2563ดังนั้นผมต้องเรียนบอกว่าเราจะต้องขยับโรดแมพของเราขึ้นมาเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าเพื่อให้ทันกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทำเกินดีกว่าทำขาดแล้วกันความหมายนะทำเกินดีกว่าทำขาดหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราขยับรถแมพของเรามาได้สักเดือนกันยาหรือตุลาคมปี2563ซึ่งถ้าประเทศอื่นเข้าในกลุ่มอาเซียนเปิดช้ากว่าเราถ้าเราเปิดได้ประมาณนี้ก็หมายถึงประเทศเราเดินหน้าต่อไปแล้วเร็วกว่าเขาอีกการย้ายฐานการผลิตต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้า 5G ไม่เกิดขึ้นประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเนื่องจากว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่จะต้องมีการลดต้นทุนการผลิตในขณะเดียวกันจะต้องเพิ่มมูลค่าการผลิตให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยการแข่งขันต่างๆจะมีคุณภาพที่ต่ำลงการย้ายฐานการผลิตต่างๆจะต้องเกิดขึ้นไปอยู่ประเทศที่เขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าเราถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีการขยับโรดแมปของเราให้เร็วขึ้นสำนักงานกสทช.เองเคยประเมินมูลค่าว่าถ้าเกิดว่า 5G ไม่เกิดขึ้นนี่นะครับการประเมินมูลค่าของเรามองว่าภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตต่างๆเนี่ยจะสูญเสียมูลค่านี้เกิดขึ้นประมาณ 600,000 กว่าล้านบาทนะครับภาคโลจิสติกก็คือภาคการขนส่งเนี่ยจะเกิดขึ้นแสนกว่าล้านในภาคที่เราเรียกกันว่าภาคเกษตรกรรมก็คือสมาร์ทฟาร์มมิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีการย้ายฐานการผลิตโดยเฉพาะเวียดนามเองเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งทางด้านภาคการเกษตรกับเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายฐานการผลิตต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสินค้าที่เราผลิตออกไปคุณภาพนอกจากว่าจะดีไม่เท่าเขาแล้วเนี่ยปริมาณที่ออกไปก็จะน้อยกว่าเขาอีกเพราะว่าต้นทุนการผลิตของเราจะสูงขึ้นดังนั้นเนี่ย
สิ่งพวกนี้เราได้มีการประเมินว่ามันจะเกิดผลกระทบกับความเสียหายของประเทศเกิดขึ้นประมาณปีหนึ่ง2ล้านล้านบาทในอนาคตข้างหน้าดังนั้นเนี่ยเราก็คงคิดว่าเรายอมในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ก็คงจะต้องเดินหน้าในการที่จะขับเคลื่อนต่อไปสิ่งที่สำคัญต่อไปอีกเรื่องนึงนะครับก็คือผมก็อยากให้เกิด 5G เกิดขึ้นโดยเร็วเชิญโอเปอเรเตอร์มา 4-5 รายแล้วนะครับเชิญมาทุกคนนิ่งหมดว่าถามบอกว่าเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปจัดเสวนาบอกว่า 5G จะเกิดขึ้นครั้งก่อนเนี่ยมติชนจัดเข้าใจว่าปลายปี2561มติชนจัดเราก็คิดว่ามันจะเกิด 5G เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไอ้เราก็พยายามเติมความฝันเข้าไปบอกว่าคิดว่าโอเปอเรเตอร์เขาพร้อมแล้วนะครับแต่พอถามโอเปอเรเตอร์กลับมาเรียกประชุมทีละคนทีละรายออกมาทุกรายก็บอกว่า 4G ผมยังไม่ได้ทุนคืนเลยแล้วจะให้ผมไปทํา 5G อีกแล้วถูกมั้ยครับเขาก็บอกว่าต้นทุนผมยังไม่ได้คืนเลยจะให้ผมทำยังไงคือขอผมเก็บทุนก่อนดิพอเราถามกลับไปถามโอเปอเรเอ๊ะทางโอเปอเรเตอร์ที่อยู่หน้าปากซอยนี่พูดจริงหรือพูดเล่นวะเนี่ยไอ้เราก็พยายามถามนะครับว่าพูดจริงหรือพูดเล่นคือพอไปถามอยู่ตึกรัชดาหนักกว่าเดิมอีกแถวรัชดาหนักกว่าเดิมอีกนะครับไปถามตึกจามจุรีก็บอกว่าใช่อ่ะพอว่าใช่เนี่ยเราก็พยายามถามรายอื่นทุกคนก็บอกว่าขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเอาจัดสรรคลื่นให้ผมฟรีก่อนได้มั้ยล่ะถ้าอยากให้เกิดก็มีข้อเงื่อนไข1 2 3เข้ามาถึงเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเดินหน้าอย่างนี้อยู่เนี่ยฝันของเรามันจะไปถึงหรือเปล่าถูกมั้ยครับเพราะว่าทุกคนเวลาไปจัดเสวนาก็บอกว่าประเทศจีนเกิดขึ้นเนี่ยจัดสรรคลื่นให้ฟรีนะ4ปีไม่ต้องจ่ายเงินเลยประเทศเวียดนามก็บอกว่าให้คลื่นฟรีนะไม่ต้องจ่ายเงินเลยในระหว่างนี้ให้ทำไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บเงินทีหลังเพราะว่าทุกคนจะต้องเอาเงินไปลงทุนในการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นก่อนพอเราฟังอย่างนี้ขึ้นมาเราก็เริ่มไม่สบายใจแล้วถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกก็คือผมจะต้องไปเรียกคืนขึ้นความถี่ในย่าน2006กับอสมทอีกอสมทในวันนี้จะมีข้อโต้แย้งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่เป็นปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆก็อยู่ในใจนำเรียนท่านประธานกสทช.มาโดยตลอดนะครับนำเรียนท่านอยากจะเราจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปว่ามันจะทำให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยก็ไปปรึกษาท่านบอกว่านำเรียนเรื่องนี้ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีดีไหมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติเถอะเพราะว่าถ้าปล่อยลำพังแต่กสทช.ทำเองนะครับมันไม่ใช่ประมูลขึ้นธรรมดาเพราะว่าวันนี้ 5G เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโมบายอย่างเดียวถ้าโมบายอย่างเดียวมันก็คงเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าเขาเอาไปใช้งานมันก็สะดวกถูกไหมครับแต่วันนี้ 5G เนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนถึงเป็นที่มาว่าช่วยกันวันนี้นะครับปัญหาของทุกคนพูดให้กสทช.ฟังพูดดังๆให้รัฐบาลฟังพูดดังๆเลยนะครับถ้าอยากจะให้เกิดพูดดังๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามีทางออกปัญหามีทางแก้พูดดังๆออกมาเราจะได้นำปัญหาของท่านเนี่ยไปแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยบางทีพูดกับผมเชิญมาพูดก็ทุกคนก็ให้ข้อมูลผมหมดแต่ในพับลิกเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดออกมาเด้อครับมันจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับ